มากับเกมเสือหิวที่รับประกันวันนี้เวลานี้คุณจะหามหมามสะเทือนเพราะนี่คือการรวมตัวของ6เสือที่กล้าบ้าดีเดือดการแข่งขันครั้งนี้แค่ชัยชนะไม่พอแต่มันคือศักดิ์ศรีของตัวแม่แห่งวงการบันเทิงของน้องตื่นคนนี้ฉันจะต้องได้กินร้านนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้กินฉันจะไม่มารายการนี้อีกต่อไปป้าเดิมพันแล้วนะว่าถ้าป้าไม่ได้กินไม่ได้เดิมพันเดิมแสนเดิมแสนเกมแรกจะป่วงแค่ไหนไปดูกันเอาละฮะตอนนี้ครับทั้ง6คนเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะเล่นเกมวันนี้จะเปลี่ยนอะไรดีเธอเปลี่ยนชุดแล้วเรารู้เลยว่าเธอเป็นนักวอลเลย์บอลโรงเรียนดูสนับเข่าเธอดิไม่วันนี้พอเรารู้ว่าเราจะต้องมาใส่ชุดนักเรียนปั๊บเราเลยรีบปิดเข่าก่อนเพราะพี่เลี้ยงเราบอกว่าเข่าเราย่นกว่าหน้าไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อดูนี่คุณชายอย่ามาจับขาอย่างนี้ฉันท้องหรือเปล่าวะเธอเธอไม่ท้องเธอแท้งแล้วนี่แต่ขอโทษนะวันนี้ทำไมพี่พิธีกรแต่งตัวได้แย่มากทำไมครับคือดูไม่มีรสนิยมเพื่อนว่าไงยังไงถึงจะมีรสนิยมล่ะพวกเราแบบพวกเราเหรอเป็นรสนิยมที่ต่ำมากเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละคนเปลี่ยนชุดออกมาแล้วคาแรคเตอร์อะไรกันบ้างเริ่มจากพี่นิวกันก่อนเลยพี่นิวนี่แต่งตัวออกมาเป็นคาแรคเตอร์อะไรครับวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นคนขายลอตเตอรี่ครับแต่ว่าวันนี้ขายหมดแล้วเลยเป็นนักเลงแทนแย่ทรงนักเลงทรงอันธพาลซึ่งเวลาพี่สั่งอาหารเนี่ยพี่ก็ต้องออกทรงนักเลงอันธพาลด้วยนะก็ต้องดูหน้าแม่ค้าก่อนว่าหน้าตาถูกใจหรือเปล่าอยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นแม่ค้าให้พี่มาสั่งอาหารจังเลยครับเดี๋ยวผมไปกินร้านอื่นดีกว่าพี่รับอะไรคะพี่รับแล้วเราล่ะคะลุกค่ะโอเคมาที่พี่ดอมพี่ดอมชัดเจนนะก็เป็นเมดบ้านที่อยู่ในซอยนี่แหละฮะพี่เธอเห็นแค่ชุดเมดนะอยากดูด้ามไม้กวาดเขาไหมล่ะพี่เบกกี้คือชัดเจนเลยเฮ้ยพี่นี่พี่คอปเปอร์มาเป็นเจ๊กบบางลำพูแต่เจ๊กบมันต้องปากจัดด้วยนะให้พูดเลยไหมล่ะเอ้ยใจเย็นพี่กอบก็ชัดเจนเหมือนกันผมก็เป็นพ่อค้าครับครับเป็นพ่อค้าแบบไหนครับขี้เมาไงหนูชอบขี้เมาหูไม่ดีนักเรียนคนนี้หูไม่ค่อยดีนะฮะนี่นักเรียนโรงเรียนอะไรคะเนี่ยหนูเรียนเด็กปอปอปห้าโนปเต็กตึงแล้วไม่น่าเชื่อแต่งตัวเป็นภาระตัวเองยืนเดี๋ยวๆก็จะไม่ไหวแล้วแบกมาเยอะอ่ะคนสุดท้ายมาคาริสารับบทเป็นเป็นสกอยค่ะสปาค่ะเราไปอยู่คอนเตยวันด้วยค่ะทำเข่ามาสับคำหมดแล้วตอนนี้ในกระเป๋ามียาดมไหมมีมีเอาหยิบมาดมซะเดี๋ยวจะเป็นลมก่อนนะนักเรียนเอาล่ะผมว่านะพอสมควรแล้วในการอําเรื่องชุดกันเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้นะทีมแรกเดี๋ยวเราจะให้ทีมเสือร้องหิวเป็นฝ่ายเล่นก่อนนะครับเกมนี้เราจะแบ่งเล่นกันเป็นทีมนะในแต่ละทีมเนี่ย1คนจะต้องเป็นแม่ค้าอีก2คนเป็นลูกค้าคุณแม่ค้าจะต้องถามก่อนว่าวันนี้กินอะไรดีคุณลูกค้าถึงจะได้รับโจทย์นะฮะโอเคถ้าตอบถูกนะฮะรับไปเลย1คะแนนผมมีเวลาให้180วินาทีทำให้ได้มากที่สุดเราจะทำได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราก็เกรงใจทีมเพื่อนเพราะว่าหัวหน้าทีมก็เป็นแบบเพื่อนเราสัก 20,000 คำละกันป้าลองเล่นดูก่อนป้าปากแจ๋วเหลือเกินเขาเป็นสกอยเขาไม่ผิดเขาเป็นสกอยเขาอยู่ในคาแรคเตอร์เก็บปากไว้ซิตอนสั่งนมเหยหนูคุณลูกค้าตอนสั่งขออินคาแรคเตอร์แบบนี้ด้วยนะฮะตอนสั่งอาหารโอเคถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับลูกค้ารับอะไรดีคะเส้นขาวๆก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเส้นหมี่อะไรเส้นขาวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเส้นขาวเส้นขาวหัวเงาะกระตือโอ้ม
ใช่ใช่ใช่รองเท้ามันเป็นทิชชู่ทิชชู่อ่ะทิชชู่ขนมจีนน้ำยาเกือบยังไม่ถูกยังไม่ถูกอีกคำเดียวขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนมาทุกครั้งแล้วขนมจีนน้ำขนมจีนมีขนมจีนซาวน้ำขนมจีนมีขนมจีนมีน้ำมีอะไรอีกอะไรคะไม่ต้องไม่ถามวันนี้กินอะไรดีคะที่ต้องกินคู่กันอันนึงเป็นก้อนๆอีกอันนึงเสียบไม้คู่กันอันนึงเป็นก้อนๆอีกอันนึงเสียบไม้เออใช่อันนึงเป็นสีขาวๆเม็ดๆอยู่ในถุงขาวขาวเม็ดๆก้อนๆเปิดมาร้อนๆมันไม่ขายไม่ขายอะไรวะวันนี้กินอะไรดีคะลูกค้าอาหารเหนืออาหารเหนืออาหารเหนือเหนือไก่ย่างอาหารเหนือมีอะไรอีกข้าวซอยข้าวซอยอะไรข้าวซอยไก่ข้าวซอยโอ้โหวันนี้อะไรดีคะลูกค้าโอ้โหเหมือนกันเมื่อกี้แต่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่ไส้ขมๆไก่มะระเฮ้ยจะไปช่วยเขาป่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวไก่มะระดีดีคิดดังๆวันนี้รับอะไรดีคะเวลาโชคดีได้อะไรได้อะไรโชคดีจะได้อะไรอะโชคดีอะอะไรลอยไม่ขายแล้วเปลี่ยนของขายวะถามมาเอาวันนี้รับอะไรดีคะเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นไอ้ตัวนี้เหมือนกันโอ้โจทย์ไก่เยอะมากไม่กลัวเกาเดี๋ยวมีแต่ไก่เอาไก่อะไรคะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำซุปข้าวมันไก่ข้าวไก่ถูกต้องรับอะไรดีคะลูกค้าเอาแล้วโอ้โหอาหารเหนือเหนือเมย์สั่งไงโอ้ยตายแล้วตายจะง่ายอาหารเหนือไม่มีหมูเยอะเยอะเหลือเกินค่ะอาหารเหนือไม่หมูค่ะนี่เป็นหมูแล้วหมูเหลือมีหมูไส้อั่วไม่ขายเนี่ยตายอาหารย่างอีกแล้วรับอะไรดีคะลูกค้าอูดหมูแล้วก็ใส่กับที่คนอีสานชอบอ่ะเฮ้ยคนอีสานชอบอะไรอีสานปลาใช่รวมกันหมูปลาถูกต้องอะไรเนี่ยนักเลงนี่กินไปเยอะแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้ตายเอารวมกันหลายๆอย่างตามตองอาหารเหนือแกงคอที่ไม่ชอบนี่ก็คือลาบค่ะลาบค่ะป้าใช่แล้วเมื่อกี้ก็เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งจ้าทีนี้คอดออกเลยว่ะคอยดูเดี๋ยวจะคอยดูเก่งจริงๆอยากดูแต่ว่าตอนนี้มาดูคะแนนของทีมเสือร้องหิวกันก่อนว่าทำไปได้กี่คะแนนนะฮะเสือร้องหิวได้คะแนนไปทั้งหมด4คะแนนทั้งนั้น4ทำเองอ่ะได้แค่4คำก็ร้องหิวไปแล้วเราเลือกได้เลยไอ้ป้าป้าได้เป็นนักเรียนไม่ได้เป็นนักเลงอ่ะเหรอเก็บแรงไม่ถึงกระเป๋าดีออเหอะเดี๋ยวพี่หนูเราไม่ใช่เป็นแม่ค้าหรือเปล่าอ๋อแล้วแต่เขาจะเล่นยังไงก็เรื่องของฉันอย่าวีนมากนะเดี๋ยวคนรู้ว่าเราฮอร์โมนสวิงแล้วนะตอนเนี้ยไม่เข้าใจเลยที่พี่กรณ์นี่ลืมมาสมองมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเฮ้ยทีมงานมาหลังบีบอะไรอ่ะเอาให้ชัวร์ๆนะกูดูโง่มากเลยพร้อมยังป้าร้อยแปดสิบวิถ้าเรียกเขาอย่างนี้เขาไม่พร้อมต้องเรียกเขาว่าน้องลูกน้องน้องตื่นป้าน้องลูกตื่นร้อยแปดสิบวินาทีนะเดี๋ยวเธอต้องสั่งอาหารเป็นแบบคาแรคเตอร์นักเรียนของเรานะได้ค่ะโอเคน้องลูกตื่นแบบนี้เลยนะคะไปเลยโอเคข้อแรกนะคะ180วินาทีสำหรับเสือ3ใบถ้าพร้อมแล้ว180วินาทีเริ่มค่ะถามมากินอะไรคะป้าอ่านไม่ออกเอาไปใครไก่พริกไม่ใช่ไก่ย่างถูกต้องถูกต้องคนต่อไปมาเอามาดิคนต่อไปมาไปค่ะมาดิวะอะไรที่อะไรที่ซบไปมีคำแล้วมีคำแล้วมีคำแล้วเอามาน้องลูกตุ๊กอะไรวะตื่อพิซซ่าพิซซ่าอะไรพิซซ่าอะไรพิซซ่ามีหน้าด้วยพิซซ่าชีสเอ้ยไม่มายังยังไม่หมดพิซซ่าเอาบูรังน้องตื่นเปล่าอะไรจ้าอะไรไม่ดูอะไรจ้ามีมะนาวเยอะๆหมูมะนาวข้างในกูไม่เอามึงเป็นหมูนะน้ำจิ้มซีฟู้ดพาเอ็มกูไม่ยอมไปกินมะลังไม่มาเฮ้ย
หยุด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 เวลาขอหยุดแล้วขอหยุดแล้วหนูกันได้เปล่าเดี๋ยวฟังนะแทนที่จะช่วยชีวิตกูช่วยชีวิตกระเป๋ากูไม่เคยเห็นเวลาคนโดนอุบัติเหตุเหรออะไรมีค่าที่สุดแล้วก็เอานั้นมาแหละเราที่เราหยุดเวลาไว้อยู่ถูกต้องไหมหยุดเวลาไว้อยู่นะหยุดไม่เป็นไรหกช่างมันเรามาเล่นต่ออันนี้เทปสุดท้ายป่ะของวันนี้อ๋อกูก็ไม่รู้แล้วเตือนนั่งเลยไอ้มึงไม่เฝ้ากูเลยพานเพื่อนดิไอ้โอเคเมื่อกี้เราโหเวลาไว้เราโหเวลาไว้เวลาจับต่อนะฮะถ้าพร้อมแล้วถามครับคนที่สามมาแล้วเมนูอะไรดีจ้าป้ารีบกินนะจ้าป้าหรือเวลาอีกน้อยแล้วจ้าป้ายูทูบเอาบุ๋มบุ๋มผ่านกูไม่อะไรจ้าอะไรจ้าแล้วได้ดีจ้าไม่ได้กูนี่ค่ะกูมาหลังดีกว่าพูดเป็นยาวกว่าแล้วได้ดีจ้าอันนี้ค่ะนี่นี่ต้มตาลผัดคั่วคั่วปลาปลาอะไรไม่ได้ปลาใหญ่ไม่ได้ผมครับลุกไปแล้วนี่อะไรคอเอ็นเอ็นเมื่อกี้มีคำว่าคอถูกแล้วคออ๋อคอหมูย่างถูกต้องนี่ค่อยกินหน่อยแล้วใส่ตายาวด้วยนักเรียนตื่นผ่านกูไม่เฮ้ยกินอะไรดีหิวรับอะไรดีจ้าฮะลูกค้าจ๋ารับอะไรจ้ากอไผ่อะกอไผ่อะค่ะออกมาจากกอไผ่ดอกไม้ค่ะแล้วก็ค่ะกูรู้หมดแล้วแค่นี้เร็วอะไรนะอะไรนะออกไปจากราคาก่อนเลยเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรปากจ้าเป็ดจ้าปากเป็ดจ้าปากเป็ดทอดจ้าถูกต้องเฮ้ยเป็นไงวะเจ้าไปไปออกไปเลยไปเลยจ้าเจ็ดถูกกูไม่แล้วสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเรามาดูคะแนนกันดีกว่านะครับว่าทีมเสือ3ใบได้ไปกี่คะแนนครับสูสีใช่ไหมคะยากว่ะและเสือ3ใบได้ไปไปเลยแอนโทเนียใครจะเป็นแอนโทเนียแอนโทนาแอนโทนาเอามาเลยเปิดกันแม่ทีมชนะเดี๋ยวฟังนะมันไม่ยุติธรรมทำไมแค่นี้ก็ยุติธรรมแล้วกับสิ่งที่ป้าทำเนี่ยป้าไม่เป็นไรเราก็ดีใจแล้วแค่เกมแรกก็ป่วงแบบ10กะโหลกจนเสมอกันจนได้งานนี้ต้องจัดเกมตัดสินมาให้รับประกันสติไม่ดีมีจิตหลุดห้ามพลาดช่วงหน้านะครับ